วันนี้เรามีเมนูปลากระพงตะไคร้กรอบกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะนำเนื้อปลากระพงลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงพริกขี้หนูและพริกชี้ฟ้าลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพแล้วเติมน้ำเคี่ยวจนเกิดผสมข้นเหนียวจัดปลากระพงทอดลงจานเสิร์ฟราดด้วยซอสมะขามแต่งด้วยตะไคร้ฝอยทอดกรอบใบมะกรูดทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ